สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับดร.สโตนนักวิทยาศาสตร์ยุคหินกันนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโคฮาคุโคฮาคุเป็นหญิงสาวที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์สมัยใหม่และเธอเป็นน้องสาวของรูริและเป็นลูกสาวของโคคุยะซึ่งโคฮาคุก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักจากเรื่องดร.สโตนในการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอมีอายุ16ปีเธอมีดวงตาสีฟ้าและรูปร่างหน้าตาของเธอดูเหมือนจะเป็นมรดกตกทอดจากชาวอเมริกันและญี่ปุ่นซึ่งหน้าตาของเธอก็คล้ายคลึงกับรูริพี่สาวของเธอนั่นเองชุดที่เธอใส่อยู่เป็นชุดเดรสสีน้ำเงินเข้มบวกกับรองเท้าหินที่ดูแปลกตาโคฮาคุเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีและเธอมีความห่วงใยพี่สาวของเธออย่างมากซึ่งความจริงใจนี้รวมถึงพรรคพวกที่เธอเชื่อใจและไว้ใจด้วยนอกจากนี้เธอยังมีบุคลิกที่ดูร้อนแรงและเกรี้ยวกราดและในบางครั้งเธอจะถูกเรียกว่ากอริลลาหรือว่าสิงโตเพราะว่าความแข็งแกร่งของร่างกายของเธอนั่นเองซึ่งในบางครั้งนะครับอารมณ์ของโคฮาคุเนี่ยก็ดูจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะครับแต่ว่าในบางทีเนี่ยก็ดูจะเป็นคนที่ขี้เล่นนั่นเองนะครับเธอประทับใจกับวิทยาศาสตร์ของเซนคูตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอได้เจอเลยนะครับโคฮาคุเก่งในการต่อสู้และล่าสัตว์เธอมีทักษะในการเอาชีวิตรอดที่ดีเธอดูจะเป็นผู้หญิงห้าวๆที่ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมที่ผู้หญิงปกติทั่วไปเขาทำกันเธอมีสัญชาตญาณและสติปัญญาที่เฉียบแหลมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสัญชาตญาณภายในของเธอนะครับทำให้เธอเนี่ยมีการตัดสินใจที่ดีมากในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับเธอสามารถดูออกได้เลยนะครับว่าเกนเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกหกนะครับถึงแม้ว่าเกนเนี่ยจะโกหกได้อย่างแนบเนียนก็ตามและโคฮาคุนะครับเธอก็ยังรู้อีกด้วยว่าโครมรักในตัวรูรินะครับโคฮาคุดูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจด้านความรักสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเซนคูเพราะว่าเซนคูเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสนใจด้านความรักเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคฮาคุเนี่ยเธอดูจะสนใจในตัวเซนคูเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับและเธอก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ชอบคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็คนที่จะมาหาประโยชน์กับคนอื่นและต่อมาเราก็จะมาอยู่กับทักษะและความสามารถของโคฮาคุกันบ้างนะครับโคฮาคุดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านนะครับจากความสามารถในด้านการต่อสู้ของเธอซึ่งทางสื่อสารเนี่ยก็เป็นคนบอกเองด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยอยู่ในโลกก่อนที่จะเป็นยุคหินนะครับเธอจะต้องมีชื่อเสียงจากความสามารถในด้านการต่อสู้ของเธออย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่ความสามารถทางด้านกายภาพของเธอโคฮาคุมีความแข็งแกร่งและความอดทนที่สูงมากเธอเป็นส่วนหนึ่งของคนไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ถูกยอมรับว่ามีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์แต่คุณสมบัติเด่นๆของเธอนั่นก็คือความเร็วเธอสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างดีเยี่ยมเธอมีการตอบสนองในการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถในการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับต่อมาเราก็จะอยู่กันที่ทักษะในด้านการล่ากันบ้างนะครับโคฮาคุเป็นนักล่าแห่งหมู่บ้านในชิงามิที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเธอสามารถที่จะล่าหมูป่าได้อย่างง่ายดายและถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการล่าสัตว์นะครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อโคฮาคุไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจะสามารถทำมันได้สำเร็จอย่างแน่นอนนอกจากนี้สายตาที่เฉียบคมของเธอก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการล่าสัตว์ที่ดีนั่นเองและต่อมาสัญชาตญาณบางทีเนี่ยจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการล่าสัตว์ของเธอโคฮาคุมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมและเธอสามารถแยกแยะข้อมูลและสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องถึงแม้ว่าเธอจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและขับขันแค่ไหนก็ตามและต่อมาสติปัญญาถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ฉลาดเท่าโครมแต่เธอก็แสดงออกเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ค่าสแตทของเธอกันบ้างนะครับซึ่งค่าสแตทนี้อ้างอิงจากดร.สโตนเล่มที่6พลัง3เต็ม5ความเร็ว5เต็ม5เทคนิค3เต็ม5ต่อมาเราก็จะมาอยู่กับเรื่องอื่นของโคฮาคุกันบ้างนะครับคำว่าโคฮาคุในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอัมพันซึ่งอัมพันเป็นซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้เป็นสิ่งมีค่าด้วยสีสันและความสวยงามของมันอัมพันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับและอัญมณีแม้ว่าอัมพันจะไม่จัดเป็นแร่แต่ก็ถูกจัดเป็นพลอยโดยทั่วไปแล้วคนจะเข้าใจผิดว่าอัมพันเกิดจากน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะครับแต่แท้จริงแล้วน้ำเลี้ยงเป็นของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในระบบท่อลำเลียงของพืชขณะที่ยางไม้เป็นอินทรีย์วัตถุเนื้ออสันฐานกึ่งแข็งที่ถูกขับออกมาผ่านเซลล์เอพิธีเลียมของพืชเพราะว่าอัมพันเคยเป็นยางไม้ที่เหนียวนิ่มเราจึงพบว่าอาจมีแมลงหรือแม้แต่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอยู่ในเนื้อของมันได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลตัวละครโคฮาคุที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ